พฤติกรรมทางเพศบางอย่างไม่ได้หมายความว่าผู้ชายรักสวัสดีครับสาวๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีความรู้ที่อยากให้ผู้หญิงของผมทุกคนได้ฟังเอาไว้นะฮะเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดนะครับหลายคนจะหน่อยจาก3คำถามนี้มากๆซึ่งเป็นคำถามที่ผมเจอทุกวันเวลาตอบคำถามให้พวกคุณใน LINE @tenowik เนี่ยนะฮะคำถามแรกเลยนะครับจะถามว่าผู้ชายไม่เบิร์นให้แปลว่าเขาไม่รักใช่ไหมคะกับผู้ชายเบิร์นให้แปลว่าเขารักหนูมากใช่ไหมคะเบิร์นในที่นี้หลายคนยังทำหน้างงๆไร้เดียงสาอะไรคะโค้ดเบิร์นคืออะไรคะเบิร์นคือการที่ผู้ชายใช้ปากใช้ลิ้นทำออรัลเซ็กหรือไปเลียที่บริเวณน้องสาวของคุณนะฮะที่น้องสาวที่คริสตัลลิสที่อะไรก็ตามที่อยู่ตรงน้องสาวคุณเนี่ยเขามีศัพท์เขาเรียกว่าเบิร์นนะฮะเขาเรียกว่าเบิร์นใช้ลิ้นเบิร์นให้นะฮะหลายๆคนแฟนไม่ทำให้แล้วรู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจว่าผู้ชายรังเกียจหรือเปล่าผู้ชายไม่รักเลยหรือเปล่าเลยไม่ทำผมจะบอกเลยการที่ผู้ชายจะใช้ลิ้นหรือใช้ปากทำให้ผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยนะฮะมันเป็นความต้องการทางเพศและความชอบส่วนบุคคลล้วนๆผู้ชายบางคนเขาอาจจะรักคุณมากเขาดูแลเอาใจใส่คุณทุกอย่างนะฮะความรักไม่ได้ดูที่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวมันต้องดูที่ว่าเขาดูแลคุณไหมเขาใส่ใจคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมเขาเสมอต้นเสมอปลายกับคุณไหมรับผิดชอบชีวิตคุณได้ไหมให้ความสนใจให้ความสำคัญกับคุณไหมและก็เป็นระยะเวลานานด้วยนะไม่ใช่ทำแค่อาทิตย์2อาทิตย์แรกแต่ทำเป็น3เดือน6เดือน1ปีความเสมอต้นเสมอปลายในสิ่งเหล่านี้ต้องมีไม่ใช่ว่ามาถึงเจอกันเขาเลียน้องสาวให้ทุกครั้งแปลว่าเขารักแต่เขาไม่เคยดูแลใส่ใจคุณเลยอันนี้มันก็ไม่ได้แปลว่ารักนะฮะหรือเขาโกหกคุณตลอดนอกใจคุณคบซ้อน3ซ้อน4อย่างเงี้ยแล้วเขาเบิร์นให้คุณเบิร์นให้ผู้หญิงทุกคนมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักผู้หญิงทุกคนนะครับดังนั้นความรักอย่าดูแค่ว่าผู้ชายเบิร์นน้องสาวหรือไม่เบิร์นน้องสาวนะฮะให้ไปมองเรื่องอื่นในขณะเดียวกันหลายคนเลยบอกว่าผัวหนูนะฮะสามีหนูนะคะเบิร์นให้หนูทุกครั้งเบิร์นให้หนูทุกคืนเบิร์นให้หนูจนเสร็จเลยค่ะถามว่าเขารักหนูไหมคะแต่เขาไปมีเมียน้อยอีก2คนนะคะอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเขาก็ไปเบิร์นให้เมียน้อยเขาเหมือนกันนะฮะมันคือรสนิยมความชอบทางเพศนะครับมันจะไม่เหมือนกับผู้หญิงนะผู้หญิงไทยหลายๆคนเลยต้องรักผู้ชายมากๆถึงจะใช้ปากอมน้องเคให้ผู้ชายในขณะที่ผู้ชายไม่จำเป็นต้องรักก็ได้บางทีแค่รู้สึกว่าอุ๊ยเห็นน้องสาวของคนนี้กลิ่นมันเร้าใจสีสันมันสวยงามหน้าตามันน่ารักมันดูอินโนเซนต์ผู้ชายก็เลื้อยลงไปเบิร์นแล้วนะฮะดังนั้นการเบิร์นไม่เบิร์นเอามาตัดสินหรือวัดความรักจากผู้ชายไม่ได้เลยอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ผมเป็นกับบางคนนะครับผมจะเรียกว่ามันเป็นอารมณ์พิศวาสถามว่ารักไหมไม่มันก็ไม่เกี่ยวกับความรักเช่นกันบางทีเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กันหรือมีเซ็กส์กันแล้วในท่าที่ผู้หญิงนอนหงายแล้วเอาขาหรือเอาเท้าพาดขึ้นมาที่ไหล่สองข้างของผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีเรากำลังเคลิบเคลิ้มมากๆหรือเรากำลังเสียวมากๆแล้วเรากำลังหลงไหลในร่างกายของผู้หญิงตรงหน้ามากๆเนี่ยนะฮะบางทีเราผู้ชายอ่ะก็จะเอาเท้าของผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆหน้าเนี่ยมาหอมมาจูบจูบที่เท้าจูบที่นิ้วเท้าหอมที่เท้าเนี่ยผู้หญิงก็จะโอ้โหปลื้มมากเลยเขารักฉันเขารักฉันดูสิเขาจูบนิ้วโป้งฉันด้วยดูสิเขาดูดนิ้วโป้งเท้าฉันด้วยแปลว่าเขาไม่รังเกียจฉันเลยเขารักฉันแม้แต่ส้นตีนฉันเขาก็ยังเอาไปจูบไปหอมนะฮะอันนี้ผมจะบอกเลยมันก็วัดความรักไม่ได้ตัวผมเองเนี่ยผ่านมากับตัวเองเคยทำด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่ารักมากแต่มันคือตอนนั้นอะอารมณ์ทางเพศมันขึ้นไปสุดๆมันรู้สึกหลงไหลมันรู้สึกถึงความเสน่หาความดูดดื่นแพชชั่นมันพุ่งพ่านนะฮะมันก็เอาเท้าเขามาหอมมาจูบโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่แต่ความมันในอารมณ์เหมือนกับบางทีคุณกำลังมีเซ็กหรือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคุณอยู่แล้วผู้ชายเอานิ้วมือแหย่เข้ามาที่ปากคุณแล้วคุณก็ดูดนิ้วเขาอย่างเมามันเลียกินนิ้วเขาอย่างเมามันนั่นแหละมันเป็นฟีลลิ่งเดียวกันนะครับถามว่าโรคจิตไหมจิตไม่จิตมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราเองนะฮะแต่ถามว่ารักไหมไม่เกี่ยวกับความรักมันคือความเสน่หามันคือความพิศวาสมันคือความใคร่มันคือรสนิยมทางเพศของใครคนใดคนนั้นนะฮะอย่าเอามาบอกอย่าเอามาแล้วมาตัดสินตัวเองว่าอุ้ยนี่เขารักฉันมากเขาดูดเท้าฉันไม่เกี่ยวเลยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้สาวๆหนักแน่นไว้หน่อยนึงเวลาคุณไปเจอผู้ชายเจ้าชู้หรือผู้ชายที่มันชอบเซ็กหรือผู้ชายที่มันหมกมุ่นในเซ็กเนี่ยผู้ชายเหล่านี้บางทีแยกแยะไม่ได้ระหว่างความเสียวกับความรักดังนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้ชายประเภทเนี้ยจะชอบพลั้งพูคำว่ารักออกมาเวลาที่เสียวมากๆเวลาที่จะถึงจุดสุดยอดเวลาที่กำลังเมามันดื่มด่ำอยู่ในอารมณ์เซ็กเนี่ยนะฮะมันจะมีผู้ชายอยู่ประเภทนึงที่แบบรักนะรักน้องนะรักกิฟนะรักเอนะอะไรเงี้ยพังผูพูดรักตลอดการมีเซ็กจนเสร็จจนอะไรอุ้ยรักรักรักแต่พอหลังจากนั้นมันหายไปเลยนะฮะมันไม่มาดูแลไม่มาเทคแคร์ไม่มาพาคุณกินข้าวพาคุณซื้อของแต่พอมันกลับมา
เวลามันมีอารมณ์ทางเพศมันกลับมามีเซ็กกับคุณอีกรักนะรักนะรักพังผูกพูดรักตลอดเวลานะฮะผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นพวกแพ้คำว่ารักนะฮะก็จะเคลิ้มไปคิดว่าเขารักจริงโดยลืมคิดว่าเอ้ยเขาอาจจะมาหลอกฟันก็ได้เพราะเขามาหาเราเฉพาะเวลาเขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาจะบอกรักเราเฉพาะเวลาที่เขามีเพศสัมพันธ์กับเราเท่านั้นเวลาอื่นเขาไม่ดูแลเขาไม่ใส่ใจเขาหายหัวไปเลยหรือบางทีมีเซ็กกันสองครั้งแล้วหายไปเลยผู้หญิงก็เฝ้ารอทำไมนะพี่เขาบอกว่ารักฉันแล้วทำไมเขาตั้มฉันไปสองทีแล้วเขาหายไปเลยหายไป3เดือนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่ได้แปลว่ารักนะครับแต่เป็นคำว่ารักที่ออกมาจากความใคร่ออกมาจากอารมณ์ใคร่ทีนี้มาถึงจุดสุดท้ายถ้าใครที่ไปเจอแฟนที่มีพฤติกรรมทางเพศแปลกๆอย่างเงี้ยเช่นชอบจูบเท้าชอบหอมเท้าหรือผู้ชายบางคนมีอย่างนี้นะมีแบบผู้ชายบางคนชอบให้ผู้หญิงเลียก้นให้ก่อนมีเพศสัมพันธ์นะฮะหรือบางคนชอบแบบเอาชุดชั้นในมาดมมาจูบให้แต่งตัวแปลกๆอะไรเงี้ยถามว่าโรคจิตไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดโรคจิตแต่มันเป็นความชอบมันเป็นความเฟทิสของแต่ละบุคคลนะครับสาวๆคนไหนถ้าเจอแฟนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่แปลกที่เราคิดว่าเฮ้ยมันประหลาดมันไม่ปกติเนี่ยเรียนรู้ได้ผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Best Secret สาย4นะฮะ Best Secret Western Style สาย4นะฮะมันจะเป็นคอร์สที่รวบรวมกิจกรรมพฤติกรรมทางเพศแปลกๆหรือตื่นเต้นหรือที่แบบว่าคุณไม่เคยรู้ไม่เคยเจอมาก่อนจากรสนิยมของคนตะวันตกของคนยุโรปของคนอเมริกันที่แบบเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วแบบเขามีท่าร่วมรักแปลกๆหรือเขามีการจูบตรงนั้นดูดตรงนี้เลียตรงนั้นเลียตรงนี้ที่แบบคุณอาจจะไม่เคยรู้หรือเสื้อผ้าอะไรที่แบบบางทีเอามาใส่เป็นคอสเพย์เป็นคอสตูมที่แบบทำให้ต่างฝ่ายต่างเกิดอารมณ์ทางเพศมากกว่าเดิมนะฮะอย่างผมเนี่ยผมจะมีบางโมเมนต์ที่แบบจะชอบเล่นบทบาทสมมุติอ่ะแต่งคอสเพย์เสร็จแล้วคนนึงเล่นเป็นหมอคนนึงเล่นเป็นพยาบาลเงี้ยคนนึงเล่นเป็นตำรวจเล่นเป็นผู้ร้ายเงี้ยมันก็สร้างอารมณ์ทางเพศได้เหมาะสำหรับคู่รักที่แบบอยู่กันมานานๆเริ่มหมดท่าแล้วเริ่มหมดความตื่นเต้นต่อกันแล้วเริ่มไม่มีเกมในเรื่องเซ็กมาเล่นกันแล้วเนี่ยคอร์สเบสซีเคทสายฟอร์จะช่วยให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งและคึกคักอยากทำการบ้านกันแบบสนุกนะฮะถ้าสนใจให้ทักมาที่ไลน์แอดเพนโนวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ